ถึงว่าคลั่งรักหนักมากเปิดวาร์ปพลอยชาสาวสวยแฟนใหม่โอ๊ตปราโมทสวยแซ่บฮอตทุกองศาหลังโดนแซวสนั่นทริปมาเก๊าหวานมากเปิดวาร์ปพลอยชาสาวสวยแฟนใหม่โอ๊ตปราโมทสวยแซ่บฮอตทุกองศาจากที่ก่อนหน้านี้โอ๊ตปราโมทประธานทำเอาชาวเน็ตฮือฮายกใหญ่หลังจากที่เห็นสาวสวยคนหนึ่งในรายการ VLOG นะเด็กโง่ทางช่อง YouTube โคตรคูลจากคลิปเที่ยวมาเก๊าเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งตอนแรกหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นทีมงานคนหนึ่งแต่พอสังเกตดีๆก็จะพบว่าสาวคนนี้อยู่ใกล้ชิดและดูแลโอ๊ตปราโมทแบบตัวติดกันตลอดจนคิดว่าน่าจะเป็นหวานใจมากกว่าและเมื่อดูคลิปไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีโมเมนต์ที่ชัดเจนมากขึ้นทั้งยืนไหว้พระข้างๆกันหรือนั่งกินอาหารข้างๆกันและเดินเล่นในสถานที่สวยๆด้วยกันแถมโอ๊ตยังรับบทเป็นตากล้องถ่ายภาพให้สาวสวยคนนี้อีกด้วยเป็นอันเข้าใจกันว่าโอ๊ตได้เปิดตัวแฟนสาวหรือแม่หมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเหล่าชาวเน็ตก็ได้พากันเปิดวาร์ปหวานใจคนสวยของโอ๊ตกันแล้วจนติดคำค้นหาในแอปพลิเคชันดังซึ่งเธอก็คือพลอยชาเจ้าของอินสตาแกรมพลอยชาพลอยชาซึ่งเป็นเซเลบสาวและบล็อกเกอร์สายแฟร์และความงามหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเจ้าตัวมักจะมีภาพออกงานอีเวนต์และเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวให้กับแบรนด์ดังต่างๆอยู่บ่อยครั้งงานนี้เมื่อไปส่องอินสตาแกรมของพลอยชาก็ต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นบล็อกเกอร์สายแฟร์จริงๆเพราะไม่ว่าจะลุคไหนแนวไหนก็เอาอยู่ทั้งสวยแซ่บสวยหวานหรือจะแนวเท่ๆก็ยูนิคมากมีเอกลักษณ์และสไตล์เป็นของตัวเองแถมยังเซ็กซี่หุ่นดีสุดๆมีภาพในชุดว่ายน้ำแต่ละเซ็ตก็ฮอตไม่ไหวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆและเพื่อนๆถึงพากันแซวว่าโอ๊ตคลั่งรักสุดๆ